พสต์คลิปและภาพแตงโมอยู่สหรัฐอเมริกาพบโอนเงินให้คนใกล้ชิดเรื่องของคดีของแตงโมครับโอ้ยแม่แตงโมนั้นขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ผมคิดว่านะครับวิญญาณของแตงโมนั้นยังไม่ไปสู่สุคติครับคุณสวีทเพราะว่าข่าวสารนะครับยังขุดคุยยังแฉกันแหลกนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะพูดเฉพาะประเด็นที่สำคัญให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องจริงเนี่ยมันยาวครับประเด็นก็คือว่าหลังจากที่แตงโมนะครับขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแต่ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเรื่องโทรศัพท์จู่ๆนะครับนี่นะเรื่องของแตงโมก็เผยแพร่ออกมานะครับทางแฟนเพจ Happy Melon นะฮะเมลอนนะครับ Official มันมายังไงครับส่งรูปไม่ดีของแตงโมไปให้กระติกอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เปิดเผยเรื่องราวนะครับไปให้กระติกซึ่งเป็นผู้จัดการของแตงโมอย่างเงี้ยเผยแพร่ต่อโลกสาธารณะเอ้าหลายคนไทยก็สงสัยสิครับเอ้าคนตายก็ตายไปแล้วนี่แต่ทำไมการขับเคลื่อนทางโซเชียลมันยังมีอยู่มันมีมือดีจากไหนอย่างไรนะครับชัดเจนออกมาเบื้องต้นนะจากทางด้านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับออกมาบอกกันนะครับบอกว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโซเชียลนี้บอกได้เลยนะครับบอกว่าตอนนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางตำรวจไซเบอร์นี่แหละสามารถที่จะลุยงานสืบสวนสอบสวนได้เต็มที่แล้วล่ะครับไม่ต้องรอให้คุณแม่ของแตงโมนั้นมาแจ้งความแล้วครับตามที่มีรายงานบอกว่าจะมาแจ้งความเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซึ่งอยู่ในอำนาจของตำรวจไซเบอร์ที่จะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่านะครับไปอยู่ตรงไหนอย่างไรโดยได้รับคำคดีตั้งแต่นะครับที่ทางตำรวจภาคหนึ่งประสานงานมาแล้วแล้วก็กระติกก็เข้ามาร้องทุกข์นะฮะอีกส่วนหนึ่งด้วยก็คือว่ากระติกก็ไปแจ้งความเนี่ยนะท่านผู้ชมฟังข่าวผมเล่าไปด้วยนะครับแล้วก็ดูภาพตรงนี้ครับนี่นะจู่ๆพับภาพอันนี้ผมมาได้อย่างไรใช่ไหมครับที่แตงโมก็ยังตายไปแล้วนี่นะทั้งนี้นะครับหากทราบตัวบุคคลที่เป็นผู้ใช้บัญชีต่างๆของแตงโมก็เป็นไปได้ที่จะมีการออกหมายจับเบื้องต้นก็เป็นความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14แล้วก็16ครับแล้วก็การนำข้อมูลของผู้เสียชีวิตมาโพสต์ให้อับอายเสียหายแล้วก็หากพบว่าผู้ต้องหาอยู่ต่างประเทศจริงนะครับขณะนี้แม้จะยังไม่มีการยืนยันนั้นตามขั้นตอนก็ต้องประสานกับทางประเทศต้นสังกัดซะก่อนว่ามีสนธิสัญญานะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่อย่างไรว่าเป็นสนธิสัญญานะครับที่สามารถทำได้ไหมเพราะว่าบางคดีนะครับก็ถือว่าเป็นคดีสากลคดีสำคัญใหญ่นะครับถึงจะส่งตัวกลับมาได้แต่ถ้าเป็นคดีธรรมดานะครับมันก็ไม่สามารถส่งตัวกลับมาได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจะต้องมีการพิจารณาข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับว่ามือโพสต์มือดีเหรอครับอยู่โน่นสหรัฐอเมริกาโน่นใครล่ะคะน่ะชัดจากไหนครับเมื่อสักครู่นี้เองครับทนายเดชากิติวัฒนันทนายของคุณแม่นะครับที่เป็นแถลงข่าวต้นชั่วโมงก็เสนอไปแล้วครับผมสรุปเฉพาะประเด็นให้ฟังก็แล้วกันครับว่าทนายเดชาบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้คุณแม่พนิดาสิริศิรยุทธโยธินนะครับคุณแม่ของแตงโมนะครับเป็นคนส่งมือถือของแตงโมไปให้บังแจ็คด้วยตนเองจริงๆครับจริงๆเหรอรวมถึงเรื่องอีกเนี่ยครับที่อีกฝ่ายระบุว่าทั้งสองนั้นได้มีการพูดคุยกันวันละประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเกือบทุกวันก็เป็นเรื่องจริงสนิทกันส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าบางแจ็คนะครับได้ซื้อมือถือในราคา 300,000 บาทนั้นนะครับทนายเดชาก็ไม่พูดแต่ประการใดครับอันนี้เป็นสรุปไปฟังนะแต่ข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับว่าที่ทนายเดชาแถลงออกมาทำไมเหลือคุณแม่ต้องส่งโทรศัพท์มือถือไปให้บางแจ็คที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไว้วางใจบางแจ็คนะครับบางเรื่องว่าบางเรื่องนะครับที่นะฮะบางแจ็คก็คงจะมีการนำเสนอข้อมูลมาขุดคุยเอาความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็โทรศัพท์คุยกันว่าอย่างนั้นนะจนกระทั่งนะครับคุณแม่ก็ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้เพราะฉะนั้นไม่หนีความคาดหมายสำหรับคนล่ะครับบอกว่านะครับคนที่ตายก็ตายไปแล้วลูกสาวแต่โทรศัพท์มือถือล่ะครับนี่ตำรวจก็บอกว่าคืนให้กับผู้เกี่ยวข้องไปหมดแล้วคนที่ครอบครองได้ก็คือมีคุณแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นก็คือว่ามุ่งตรงมาที่คุณแม่และข่าวสารที่มีออกมานะครับต่อโลกโซเชียลตอนนี้ก็คือว่าการส่งโทรศัพท์ไปนะครับเสียค่าไปรษณีย์นั่น 2,500 บาทแต่นะครับมีการโอนเงินจากต่างประเทศกลับมาที่ประเทศไทย 300,000 บาทไปอยู่ในมือใครบอกว่าไปอยู่ในมือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผมขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นใครอย่างไรบ้างนะครับก็พอที่จะทราบกันอยู่เดากันอยู่นะครับเพราะว่าหมูไปไก่มา
นี่พูดภาษาอย่างนี้ง่ายๆนี่ครับหมูไปไก่มาก็เท่านั้นแหละครับนี่นะโอ้ครับมันจะจบยังไงครับเพราะฉะนั้นนี่นะคุณแม่นะครับต้องรอดูอีกสัก2วันคุณแม่จะออกมาแถลงว่างั้นครับผู้ใหญ่นี่ใช่คนสนิทของคุณตังโมใช่ไหมอ่ะผู้ใหญ่ก็มีคนเดียวครับโอ้ใครก็รู้กันหมดลืมบอกทำไมคะทนายเดชาบอกนะครับตั้งแต่ผมว่าความมาทั้งชีวิตผมไม่เคยเจอลูกความแบบไหนแบบนี้เลยว่างั้นโอ้โหคุณแม่แล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแม่ไม่พอใจทนายเดชาแล้วนะค่ะก็บอกว่าแตกกันอยู่ทนายตั้มบอกนะคะแต่ก่อนหน้านี้แม่ก็บอกว่าโทรศัพท์อยู่ที่ทนายเดชาไงแม่ให้ไปตั้ง 3-4 วันแล้วทนายชาบอกว่าไม่ให้ให้ผมโอ้โหดิฉันขออนุญาตเกาศีรษะนิดนึงใช่ๆๆเกากันทั้งประเทศเกากันหมดเลยค่ะหลังจากติดตามข่าวอ่ะคุยคำมองบ่าย 3:00 น. คุยคำมองบ่าย 3:00